ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทีวีดูอุ้มกันละกันนะวันเสาร์18:20 น.กลับมาเจอกับอุ้มได้ในรายการ Japan Origin สำหรับสัปดาห์นี้เรายังคงพาเพื่อนๆเที่ยวกันอยู่ในจังหวัดมิเอะในรูปแบบของอินากะทัวร์ทางเจ้าหน้าที่นะเขาบอกว่าเช้าๆแบบนี้นะเราควรจะทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายบ้างแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวอุ้มไปเลยตอนนี้อุ้มพร้อมมากอิ่มและข้าวเช้าเต็มท้องเดี๋ยวเขานัดเจอกับอุ้มตรงนู้นอุ้มไปเจอกับเขาก่อนดีกว่าHow about the activity for today? Today? Yeah. Okay, so we go cycling from now. ออกกำลังกาย โอเคได้เลยตอนเช้า It's very สบาย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 โอเคโอ้พูดงี้ค่อยใจชื้นหน่อยก็มีแล้วเดี๋ยวไปกันได้เลยป่ะ Ready Yuki Yes Ready Go เป็นการออกกำลังกายตอนเช้าจริงๆเพื่อนๆว่าแต่เดี๋ยวเราจะไปไหนกันก่อน Where is the first place we go Along here there's the old street and oldtraditional houses ใครที่ไม่ค่อยได้ปั่นออกกำลังกายตอนเช้านะก็มาปั่นได้เลยเพราะว่าจักรยานเนี่ยมันเป็นจักรยานไฟฟ้าขับสบายเลยโอเค let's stop here so here is Isehonkaido Tage area. And then yesterday we went to Okitsu area. And today we go this way. Okay. Okay, let's go. Go. จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ว่าแบบโอ้โหจะปั่นเอาแรงอย่างเดียวนะมันก็เหมือนเป็นการชมวิวเมืองไปด้วยโดยการผ่านการปั่นจักรยานโอ้โหนี่ถ้าเกิดใครอยากจะมานะนี่Request เลยไกด์ยูกิบายมันธนา The next stop is this house. The owner is a friend of mine. So I อะไร I check his อะไรพาแวะบ้านเพื่อนไปกันแหละฟูมิโอซังこんにちはこんにちは No one
No one but you can come in. บอกว่าไม่มีใครอยู่แต่เข้าไปเถอะคุณมิโอซังบอกแล้วว่าไกด์คนนี้มันรีเควสต์ได้เขาไม่อยู่บ้านนะว่าอยู่คอมเป็นสาย I know him very much รู้จักดีไม่ได้แปลว่าเข้าบ้านใครก็ได้ออกมาเร็วIt stopped raining. ฝนตกแล้ว So shall we drop some Japanese sweet shop? Oh, sounds good. Okay. Bye. I take you there. Okay. อีกข้างเป็นแม่น้ำอีกข้างเป็นต้นไม้ภูเขาa little bit tired. No. You know her, the owner? Your friend? No, I don't know so much. ไม่รู้จักมากเลยไหมเขาเมื่อกี้รู้จักมากเข้าไปเลย This sweet shop is a very famous in Mitsugi. Very traditional ryokan they make. いただきます。いただきます。じゃあ、I try normal one. Yeah. หวานหวาน美味しい。แต่ว่ามันนวลนวลถ้าปั่นมาไกลกว่านี้นะอันนี้นี่เป็นของเพิ่มพลังเลยได้น้ำตาลไปนี่เดี๋ยวปั่นปู๊ดเลยOkay, here. So here is a spring water place. Okay. The name is Nightingale. Nightingale. People living around here say, if you drink this water, your voice is really beautiful. Oh. That's why Nightingale. Oh. So this water is very long history. So look at this tree.It's very huge. Yeah. It's more than 150 euros. This is a natural water? Yeah, natural spring water from this mountain. All around here, 24 hours. Oh. All day. Can I drink? Yeah, yeah. By hand? Oh, that's it. ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีเหมือนแบบมันไม่ได้ดูแบบสกปรกเลยเหมือนกินน้ำเปล่าปกติเลยอ่ะtasty how's your voice you taste นี่คือให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่นี่เลยนะมีน้ำไหลออกมาตลอด24ชั่วโมงทั้งปีเลยแล้วก็โอ้โหแถมมีคุณสมบัติพิเศษด้วยทำให้เสียงดีมากWe'll be right back.
จะถึงตรงที่เราคืนรถกันแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าปั่นก็ไม่เหนื่อยมากนะเพื่อนๆกำลังสบายๆเพราะว่ามันมีปั่นมีหยุดมีมองข้างทางไม่นับบ้านเพื่อนนะอันนั้นโปรแกรมแถมถึงแล้วHey. Yeah. So, did you have fun cycling? Oh, it's good. A little bit exercise, and I can see many trees. So, look at that. There are many trees, cedar and hinock trees in Misugi. Mm. So, next activity is a forestry experience. So, you can see the tree cut down. Yeah. Oh.ไม่เคยเห็นมาญี่ปุ่นหลายครั้งมากไม่เคยเห็นการตัดไม้ในญี่ปุ่นเลยอยากจะลองดูเหมือนกันโอเคโอเค yeah so, I need to try let's move to the forest โอเคมันดูแล้วเนี่ยมันน่าจะไปเบียดต้นอื่นเอาต้นนี้ประมาณนี้มันเป็นความรู้สึกแบบนี้เหรอ